นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดๆนะครับที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหานะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS เข้ามาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ในเบรกนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรากับโชคอัพดีๆเนื้อคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับพี่ตู่ย้ำอีกทีพี่ก็คือคำถามของเรานะครับสำหรับ5รางวัลนะครับมีเสื้อกับหมวกอยู่ในแพ็กเกจนี้เลยนะครับฮะเราถามว่า Yamaha นะครับจะไปเปิดบูธในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่33นี้ บูธที่3นะครับมีรุ่นใหม่อยู่2รุ่นคือรุ่นอะไรบ้างครับครับผมมี2รุ่นมีตอบกันมาเยอะละตอบกันมานะครับรับมีทั้งหมด5รางวัลนะครับเดี๋ยวแลนดอมผู้โชคดีมาตอบเข้ามาเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับตอบเข้ามาอันนี้เขาบอกให้รีวิว XSR 900ให้ฟังหน่อยครับไปขี่กันมาแล้วขี่กันมาแล้วเป็นไงดีเอาเริ่มจากคุณโตก็ได้ว่าขี่กันมาถามคนเลยขี่กันหมดแล้วพี่บอมขี่คนแรกก็บอกว่าขี่คนแรกพี่บอมมาขี่แบบว่าสไตล์คนแรกที่ได้ขี่เลยนะครับเขาจับฉลากกันเรื่องของเรื่องนะฉันก็เลยฟุกได้ขี่คนแรกขี่คนแรกเป็นยังไงบ้างคุณต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าสนใจคันหนึ่งนะครับในชื่อเขาเรียกอะไรนะเป็นรถอะไรนะ สไตล์จริงๆมันก็ XR 900เนี่ยมันก็เป็นรถนักเก็ตคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกเฮอริเทจเฮอริเทจใช่ไหมเฮอริเทจสปอร์ตใช่ไหมเขาเรียกอยู่ก็เครื่องยนต์จริงๆก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกับ MT 09นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวรถก็ถูกออกแบบมาเอาใจคนที่ชอบแนวแบบกระแสแบบคลาสสิกคลาสสิกแล้วก็ย้อนย้อนหน่อยนะครับก็เป็นไฟหน้ากลมตามเอกลักษณ์ของรถแบบนี้นะฮะแล้วก็รูปทรงตัวรถก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับอัตราเร่งก็ต้องบอกว่าก็ขี่ก็สนุกไม่ได้แพ้ MT 09แต่อย่างใดแล้วก็มีรูปทรงที่แตกต่างออกไปตัวรถก็สุกเซตออกมาส่วนช่วงล่างก็ตอบสนองดีแล้วก็ตัวรถต้องบอกว่าพอขึ้นไปคอมแล้วมันรู้สึกอย่างแรกที่รู้สึกก็คือตัวรถมีความสูงมากกว่าปกตินิดนึง uh-huh. นะครับแล้วตัวเบาะค่อนข้างนั่งสบายหนานุ่ม uh-huh. นะครับ uh-huh. แล้วการออกแบบอย่างที่บอกก็จะมีหลายๆส่วนมาประกอบไฟท้ายด้านหลังก็จะคุ้นๆกับรุ่นหนึ่ง นะไฟท้ายในยามาฮ่า uh-huh. ไฟท้ายเอาอย่างนี้นะไฟท้ายคล้ายๆเหมือนของโบนะ uh-huh. เป็น LED uh-huh. นะครับของโบนั่นแหละของโบนั่นแหละ uh-huh. ไฟท้ายนะครับ uh-huh. แล้วก็รูปทรงก็อย่างที่บอกเลยจริงๆแล้วเขาจะมีรุ่นนอกจากตัวที่เราขี่เป็นรุ่นธรรมดาเขาจะมีรุ่นพิเศษด้วยใช่ไหมที่เป็นสีต่างๆออกมาก็บอกแล้วว่าไฮไลท์จริงๆมันอยู่ในงานนะครับวันที่เราได้ไปขี่ที่บุรีรัมย์เดี๋ยววันนี้มีภาพนะครับวันนี้คุณผู้ชมติดตามท้ายรายการเนี่ยมีภาพการขับขี่ทดสอบครับนะครับขี่แล้วเป็นไงบ้างผมบอกว่าของกอล์ฟจะเป็นในเรื่องของความแรงผมว่ามันไม่น่าเชื่อนะว่าสิ่งที่เราขับ MT 09แล้วเนี่ยพอเราโดดมาขี่ตัวที่เป็น XSR เนี่ยครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่ว่าในเรื่องของทอร์กในแรงม้ามันต่างกันเขาเซตมาต่างกันใช่เครื่องยนต์เหมือนกันก็จริงแต่เขาเซตมาต่างกันรอบตัดตึ๊ดๆเลยนะตอนที่ไปลองทุ่งทางตรงอ่ะใช่ไหมใช่แต่ว่ามันออกตัวไม่โหดเหมือน09ไม่เหมือนกับ MT ไงรถมันจะมาแบบนิ่มนวลแต่มันไปได้เรื่อยๆผมกดไปทางตรงที่ออกจากโค้ง1ไปถึงโค้ง3เนี่ยรอบมันทั้งหมดมันจะไปตัดอยู่ที่ประมาณ223กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะตึงแค่นั้นแหละตึงและหมดแต่ถามว่าไปได้อีกไหมมันคงต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มนี่พูดรถเดิมๆเดิมๆนะ200กว่านะครับ223เดิมๆสแตนดาร์ดโรงงานยังไม่ทำอะไรเลยนะถ้าเอามาแล้วไปซนนิดหน่อยท่อกองๆนี่ทะลุเลยนะมันรถเนี่ยมันรถกำลังในเรื่องของความดิบความโหดความกระโชกห้างลงมันจะซอฟมันจะนุ่มเป็นรถที่เดลี่ยูสขี่ได้ใช้งานได้ชีวิตประจำวันจริงๆมันนิ่มนวลขี่นิ่มๆใครที่เคยกลัวในเรื่องของความแรงความทอร์กของ09ขี่ตัวนี้ลืมไม่ได้เลยครับไม่มีเลยนิ่มๆใช่แต่ว่าก็ยังขี่สนุกอยู่ครับเพราะว่าของผมก็จะไปเน้นในส่วนของฟีลลิ่งในการขับขี่ละเข้าโค้งไปไงเข้าโค้งต้องบอกว่ารถทรงสไตล์นี้มันไม่น่าจะเข้าได้นะมันทำได้ดีกว่าที่ภาพลักษณ์ที่เราเห็นเยอะมากคือต้องบอกว่า XR 900เนี่ย
ตัวเขาเรียกตัวเปรียบเทียบเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัว MT หรือว่าจะเป็นตัวต่างค่ายก็คือแต่มันไม่ใช่เปรียบเทียบกับตัวนั้นตัวนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันโดยตรงคือมันจะเป็นแก้วเป็นกึ่งแนวเรโทรแล้วก็เป็นแบบว่าแนวใหม่นะครับสปอร์ตเฮอริเทจเขาบอกคือเข้าโค้งไม่ได้แบบว่าเป็นอุปสรรคในการเข้าโค้งเอาว่าต่อโหตอนนี้มีสายเข้ามารับสายก่อนดีกว่าขออนุญาตรับสายก่อนอ่ะสวัสดีครับธนพัฒน์มาฮะสวัสดีครับคุณธนพัฒน์สวัสดีครับครับผมคุณธนพัฒน์ต้องฟังเราทางโทรศัพท์นะครับเบาเสียงทีวีก่อนอย่างงี้มันดีเลย์แล้วคุยไม่รู้เรื่องครับผมสวัสดีครับ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 ได้ยินไหมครับไม่เห็นครับว่าไงครับพี่ครับสวัสดีครับพี่เบาเสียงทีวีเราฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับผมโอเคมาว่าไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพิธีกรทั้ง3ท่านครับครับผมอยากจะบอกว่าติดตามรายการมานานแล้วครับชอบมากครับขอบคุณมากครับครับให้ประโยชน์หลายด้านนะครับครับทั้งเรื่องรถเบอร์ไซเรื่องอะไรต่ออะไรครับก็ไม่มีอะไรครับโทรมาคุยเฉยๆมาติดตามรายการอยู่ขอบคุณมากๆเลยครับพี่อยู่ที่ไหนครับกรุงเทพหรือต่างจังหวัดครับนครสวรรค์ครับนครสวรรค์นครสวรรค์ครับผมครับเป็นไงพี่นครสวรรค์แล้วจะถามว่าบัตรหมดยังบัตรมอเตอร์เอ็กโซหมดยังยังครับพี่มีขอได้ป่ะสนใจได้ครับเอางี้ดีกว่าผมให้พิเศษเลยให้พี่เนี่ยที่โทรมาเนี่ยผมมอบให้พี่เลย4ใบแต่พี่ต้องสุดต้องมารับเองนะไม่เดี๋ยวคุณรับที่ไหนอ่ะพี่ฝากเบอร์มาก็ได้ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนเดี๋ยวทีมงานผมติดต่อกลับไปเดี๋ยวติดต่อกลับไปแล้วอาจจะส่งไปก็ได้ให้ส่งพี่ที่ต่างจังหวัดส่งที่บ้านผมใช่ได้เดี๋ยวฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้เดี๋ยวให้เขาทีมงานคุยกับพี่อีกทีนึงว่าจะให้ส่งที่ไหนได้ยังไงครับผมจัดให้ไป5ใบเลยพี่พ่อแม่ลูกไปหมดเลยได้ครับได้จัดไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเขาบอกแล้วเราเปิดรับสายนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วอย่าถ้าไม่มีเรื่องอะไรจริงๆแล้วโทรมาพูดคุยจริงๆแล้วบัตรตรงๆก็ให้นะเขามาติชมรายการเราก็ได้นะครับกับรายการในต้องบอกว่ากับรูปแบบใหม่ของรายการ Speed Rider นะครับพิธีกรใหม่รวมทั้งอาทิตย์หน้านี่อดใจนิดนึงนะครับอาทิตย์หน้าเราจะมีในเรื่องของคลิปใหม่ฉากใหม่ด้วยนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูคอนเทนต์ใหม่ๆที่เข้ามาใช่รวมถึงขอบคุณแฟนรายการที่เข้ามาติชมใน Facebook ด้วยนะครับก็มีคนเข้ามาติชมบอกว่ามาดูมีแต่ค่ายรถเขาก็ต้องอะไรนะขายรถเขาก็ต้องยกยอค่ายตัวเองมันเรื่องปกติหรือธรรมชาติถ้าผมถามว่าที่บ้านคุณเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าที่บ้านคุณดีอยู่เรื่องปกติแต่เราเอามาเนี่ยจริงๆถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามจริงๆนะรายการสดเราเอามาทุกค่ายเราไม่ได้เลือกต่อจงค่ายใดค่ายหนึ่งแล้วเราก็ทำอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นอาทิตย์แล้วนะครับก็เวียนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วด้วยซ้ำนะครับเวียนมาที่ต้องออกเพราะว่าในเงี้ยช่วงนี้มันเป็นกระแสของช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปใช่ซึ่งคุณผู้ชมจะได้ทราบถึงข้อมูลของแต่ละค่ายรถจักรยานยนต์ว่าเขาเปิดตัวอะไรบ้างบางครั้งเนี่ยเขาเป็นความลับนะเขาต้องการไปเปิดเราก็เอาเชิญเข้ามาเราก็มาทำความลับเขาแตกใช่ไหมครับจนให้ผู้ชมให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนคุณก็ชอบคุณก็ชอบได้รู้ก่อนได้รู้โปรโมชั่นในงานมีอะไรบางครั้งในงานจริงๆบอกว่างานโซลิฟโฟเป็นงานที่ใหญ่ครับถ้าเราไม่รู้อะไรก่อนเดี๋ยวเราไปเดินมั่วๆนะเดินทีละบูธวันหนึ่งเดินไม่หมดใช่มันจะไม่เจอจุดสนใจทุกคือเราเอามาเนี่ยเราจะได้ทราบว่าเฮ้ยไฮไลท์ของงานนี้มีอะไรแต่ละค่ายมีอะไรเราจะได้มาร์กไว้ก่อนเลยปุ๊บเราก็เดินไปดูที่นั่นที่นี่มีอะไรแล้วก็เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจสำหรับคนที่มองหากำลังอยากจะได้รถจักรยานยนต์ไว้จับจองไว้ใช้สักคันนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณสำหรับคนที่ติชมรายการเข้ามานะครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันต่อกับเรื่องราวของอันนี้อะไรฮะบันวิลกับ CB 1100 EX ตัวไหนได้ดีกว่าไม่สนเรื่องราคาไม่สนราคานะถ้าไม่สนราคานะถ้าเป็นสไตล์คลาสสิกแบบว่ามันลงตัวแล้วมันโดนจริงนะผมว่าฝั่งอังกฤษจะได้เปรียบคือถ้าเอากระแสถ้ารูปทรงที่มันดูแล้วมันย้อนยุคจริงๆบอนวิลดูแล้วมันอันนี้คลาสสิกกว่าค่ายกิจ CB ตัว 1100 EX เนี่ยมันก็ยังเป็นทรงแบบธรรมดานะไม่ได้ไม่ย้อนมากมันก็เป็นคลาสสิกของ Honda ก็เป็นคลาสสิกของ Honda แต่ว่าถ้าเป็นคลาสสิกที่แบบว่าคลาสสิกจริงๆที่แบบว่าเกือบทุกรุ่นที่ทำมาเป็นถังโค้งๆถังหยดน้ำอย่างเงี้ย มันมีเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยซ้ำไปทรงเนี้ยแต่ว่าความเป็นเอกลักษณ์ของบอนวิลเนี่ยผมว่าถ้าเทียบกับตัว CB 1100เนี่ยบอนวิลจะคลาสสิกกว่าไงใช่มันจะจบเครื่องยนต์บอนวิล1200
ไอ้ทีถึง20เนี่ยนะได้เครื่องยนต์ใหญ่กว่านะครับแล้วก็สูบกับ4สูบก็เลือกแล้วแต่จริงๆมันต้องมีสไตล์ก่อนคนที่ชอบรถเนี่ยมีความชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบเครื่องยนต์4สูบนะที่บอกว่าเสียงมันหวา านเสียงมันเพราะแล้วก็กำลังเครื่องยนต์สูบที่มากกว่าก็แน่นอนมันไปได้ของเรื่องของทอร์คเรื่องของแรงไหลปลาย อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคนที่ชอบไทอัมบอนวิลก็จะเป็นอย่างแรกเลยที่ชอบก็คือรูปเรื่องของรูปลักษณ์เขาทำกันมาตั้งหลายปีแล้วใช่ไหมมันเป็นสไตล์ของเขาเขาเกิดมายังไงก็ไปอย่างนั้นแล้วยังไงมันก็คือเครื่องยนต์มันก็เหมือนยังไงมันก็คือไทอัมครับมันจะไปสนุกกับบอกแล้วอย่างที่บอกในเรื่องของการแต่งตัวในเรื่องของแอคเซสซอรี่ในเรื่องของกลุ่มในเรื่องของการเข้ากลุ่มเข้าอะไรกับโซไฟตี้ประมาณนี้เรื่องของสังคมและนี้ขี่ไทอัมก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งดูสไตล์ที่แตกต่างจากคนอื่นที่ถ้าขี่ฮอนด้าก็ธรรมดาไปนะเพราะนั้นจริงๆแล้วที่ดีที่สุดก็อย่าเพิ่งเชื่อเราถ้าไม่สนราคาไปลองคล่อมทั้ง2รุ่นถ้าไม่สนราคาไปลองคล่อมแล้วก็ไปลองดูสเปคข้อมูลลึกๆจริงๆแล้วงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยรายละเอียดเขาค่อนข้างแน่นอนเพราะก็มีทั้งฝ่ายขายทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่จะพร้อมจะให้ข้อมูลนะครับไปรอบนี้เชื่อได้เลยว่าทุกค่ายจบถ้าใครมองหารถนะไปรับรองว่าถ้ามีตังค์ในกระเป๋าจะเสียตังค์ได้เลยนะผมบอกเลยในงานนี้นะครับดู SMB อีกอันนึงครับพี่ครับ CB 150 CB R 150น่าสนใจไหมครับโอ้มันนานแล้วนะเนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่แล้วมันก็เป็นรถมันก็คือน่าสนใจแหละเพราะว่าเขาผลิตออกมานี่คือเขาต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆนานากว่าที่รถคันหนึ่งจอมาได้เนี่ยนะแต่มันไม่มีรถใหม่แต่มันไม่มีรถใหม่แล้วนี่แหละที่มันทำให้ความน่าสนใจมันน้อยลงไปก็คือมันสักระยะหนึ่งแล้วนะครับในขณะที่150ค่ายอื่นเขามีอะไรใหม่ๆออกมา150นี่ต้องถามด้วยว่าเป็นโฉมไหน150ของ Honda มันมีหลายโฉมด้วยถ้าเป็นโฉมใหม่ล่าสุดก็มันก็ปิดลายผลิตอยู่ดีแหละใช่ก็คือเครื่องยนต์อะไรก็ยังบล็อกเดิมเปลี่ยนแค่สีล่าสุดก็คือเปลี่ยนเป็นสีลายรีเจนต์ลายรีเจนต์คือย้อนยุคกันไปนะครับถามว่าน่าเล่นไหมรถใหม่ๆอะไรก็น่าเล่นหมดนะครับแต่ว่าด้วยที่มันเป็น150แล้วมันไม่ผลิตแล้วมันถ้ารถใหม่มันต่อว่าเลยไม่น่าเล่นไม่น่าไปซื้อแต่ถ้าไปซื้อรถเก่าเนี่ยเอาไว้ใช้งานก็ถือเป็นรถถ้าราคาดูนะดูนี่ราคาอีกนะถ้าราคาเท่าไหร่ถ้าไปซื้อรถมือสองแล้วก็เอามาไว้ใช้งานเนี่ยก็ตอบโจทย์เพราะยังไงแล้ว Honda ก็เป็นรถตลาดที่อะไรหาซ่อมที่ไหนก็ได้ได้ทุกอู่ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรจุกจิกนะครับขี่ไปไหนก็ได้ซ่อมได้ทั่วประเทศอันนี้คือส่วนดีเอาไว้ใช้งานแต่ข้อเสียคือบอกว่ารถมันเลิกผลิตไปแล้วแค่นั้นเองเก่าไปแล้วนะมันแต่อะไรอย่างที่เคยบอกว่าส่วนมากค่ายผู้ผลิตส่วนมากรถที่เลิกผลิตแล้วอย่างน้อยต้องรออีกสิบปีไม่ต้องกลัวยังไงเขาก็มีเรื่องของอะไรพอดีครับอีกสิบปีรถพังก่อนนะครับยังไงก็มีอะไรรองรับอยู่แล้วถ้าชอบก็เล่นได้เลยเล่นได้นะครับนี่อ๋อ SMS หน้าจอใช่ไหมอ่าคือถามนี่คำนี้คำเป็นนี่มันร่วมสนุกกับเราครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับต้องพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าช่วงหน้าต้องบอกว่าจัดเต็มนะครับกับเรื่องราวที่พวกเราทั้ง3คนมีโอกาสเดินทางไปที่บุรีรัมย์สนามบุรีรัมย์นะครับแล้วก็เป็นการเทสไลฟ์ของซึ่งทาง Yamaha Rider Cup ก็นำรถมาโอ้โหทุกเซกเมนต์เลยทุกรุ่นเลยนะครับรวมทั้งเจ้าตัวล่าสุดด้วย XSR 900เนี่ยนะครับเราไม่ได้ลองบิ๊กสกูตเตอร์มีหมด T-Mac ตัวปีล่าสุด2016ทุกรุ่นที่มีอยู่อย่างเงี้ยเขาเอามาให้หมดเลยช่วงหน้าพลาดไม่ได้เด็ดขาดช่วงนี้ไปพักโฆษณาการสักครู่ครับครับผม